เกมแรกท่าเรือเราเซอร์ไพรส์นะเล่นในบ้านโอเคเกม2มันต้องดรอปแล้ววะไปเยือนนี่ชนะเลยแล้วเป็นชนะที่โอเคอินดิวิดวลดูสู้ไม่ได้หรอกแต่บางเกมอย่าลืมนะเขาดัดจริตชนะนะเมื่อไหร่ทีมไหนที่จะเอาชนะเขาอ่ะเขามีวิธีการที่จะพลิกกลับมาได้ทาคุอิโตะที่เจอมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ขอนแก่นทีสามก็เจอมาจนทีสองก็เจอรู้ว่าทาคุเนี่ยเป็นสไตล์เทคนิคดีมากแล้วฟินิชชิ่งฉลาดแข็งแรงครบเครื่องแวะนี้ก่อนเพราะมีคนอยากให้พูดถึงอักบานนาบาสของนครปฐมอักบานนาบาสเอาจริงๆว่าอันเนี้ยสำหรับผมเซอร์ไพรส์สุดเลยพี่ทุนเพราะว่าเราคุยกันในวันนั้นเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าเราคุยกันในวันนั้นเราบอกว่าน่าเป็นห่วงนครปฐมที่สุดใช่เราพูดเปิดหัวกันเลยเราก็มองว่ามองข้ามอุทัยไปเลยนะอุทัยลำพูนอะไรไม่มีความเป็นห่วงกันเลยนะใช่กับกลายเป็นดูนครปฐมคือผมว่าเกมแรกก่อนเกมแรกท่าเรือเราเซอร์ไพรส์นะเราเซอร์ไพรส์นะเล่นในบ้านโอเคเกม2มันต้องดรอปแล้ววะไปเยือนนี่ชนะเลยแล้วเป็นชนะที่โอเคอินดิวิดวลดูสู้ไม่ได้หรอกแต่ดูทาคุอิโตะพี่พูดนี่ไงเล็กซ์ออกไอ้บอลที่สองเขาเจอบ่อยพี่เจอมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ขอนแก่นทีสามก็เจอมาจนทีสองก็เจอรู้ว่าทาคุเนี่ยเป็นสไตล์เทคนิคดีมากแล้วฟินิชชิ่งฉลาดแข็งแรงครบเครื่องนะแค่เขาไม่เคยได้เล่นลีกใหญ่แต่ความมุ่งมั่นแพชชั่นสูงมากคนนี้แต่โค้ชอ่ะยังงงว่าเขาไปจีบได้เร็วมากพอรู้ว่าแพ้หมดสัญญาปุ๊บเขาไปจีบเลยคือต้องยอมรับว่าแผนของเขาว่าเขารู้ว่าเขาจะเลือกใช้วิธีการเล่นเขาวางแผนล่วงหน้าว่าอยากจะได้สไตล์นี้แล้วก็ตอบโจทย์เขากับทรานเซชั่นว่าจากรับไปสู่ลุกเขาต้องการอย่างนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นทีมเป็นรองไปบุกไม่ได้หรอกเลือกสายเทคนิคที่เจ้าหน่องหน่องคลาสสิกมาเล่นร่วมกับตันช้างใช่มันก็เลยทำให้ตรงกลางแข็งแรงเสียบอลยากมีคนวิ่งตัดลายให้แล้วมีมดงานให้มีกาฟาอีกกาฟาโรซินมี่เห็นไหมครับคือชอบมากนะสัมภาษณ์ภาษาไทยด้วยโอ้คือตอนที่โค้ชอาบัสอยู่อุดรอุดรคือทรัพยากรมีเท่านั้นแต่บางเกมอย่าลืมนะเขาดัดจริตชนะนะใช่เขาว่าดัดจริตคือทีมอ่ะมันไม่มีอะไรเลยแล้วอ่ะแต่เขาว่าชนะขนาดที่แบบอยากจะเอาชนะเขาเขาถนัดในเกมที่ว่าเมื่อไหร่ทีมไหนที่จะเอาชนะเขาอ่ะเขามีวิธีการที่จะพลิกกลับมาได้เออเขามีของขายอย่างนี้ก็แสดงว่ามีของเออเขามีของขายอย่างนี้จริงคือสังเกตดูอุดรบางทีมอ่ะเฮ้ยโดนยิง 5-6 ลูกเลยแต่บางเกมกลับมาชนะทีมใหญ่ได้ใช่เขามีวิธีการอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่พี่มองว่ามองข้ามไม่ได้ทีนี้กับกลายเป็นวิธีการสู้ได้หมดมันยังไม่เจอทีมใหญ่คือต่อไปใครเจอนครก็จะระวังตัวมากขึ้นมันจะอิมแพคมากขึ้นจริงๆซึ่งเดี๋ยวมีเดียวคนบอกว่าเดี๋ยวดูทรงตะคุยโตเสร็จท่าเรืออีกให้ไอ้โนโบลุอะไรนั่นลงก่อนเออถูกนะครับดูไม่เหมาะกับท่าเรือนะฝั่งของราชบุรีก็หนักตอนนี้ไงว่า3ทีมที่ดูอาการหนักคือเมื่อกี้ลำพูนอุทัยแล้วราชบุรีเนี่ยไม่คาดคิดเลยเออผมมาไปดูทีมที่สตาร์ทดีสุดนะอุ่นเครื่องมาพี่ทรงโคตรดีเออทรงดีมากไอ้เขียวขาวไม่น่าเลยทั้งและชุดอย่างสวยทั้งจักรพันธ์ทั้งกิ้งศิวกรเล่นคู่กลางกันดีดีที่บอกมาคือทรงดีมากแต่ปัญหาที่ตัวเจ็บเยอะโจทานเข็มดีก็เจ็บเขาบอกว่าเจ็บสองสามเดือนเลยนะใช่ศิริโชคกันหนูก็เจ็บศิวกรก็เพิ่งเจ็บจ๊อบชุติพัฒน์ก็เพิ่งเจ็บจักรพันธ์แก้วพรมก็เจ็บเกมล่าสุดตอนนี้ที่กลับมาคือกองกลางอิหร่านหรืออิรักเขาอะเมดี้เตอร์กีนั่นแหละที่เริ่มกลับมาซ้อมแล้วปัญหาคือตอนนี้มันเจ็บเยอะพี่แต่ไอ้เจ็บเยอะไม่ไหนผมรู้สึกว่าวิธีการเล่นร่วมกันก็ไม่ดีเลยนะวันที่เจอนครปฐมอ่ะก็ถูกก็ถูกคือพอเสียกลางที่เป็นหัวใจนะชื่ออะไรนะไอ้จักรพันธ์แก้วพรมจักรพันธ์ไม่ที่เป็นกลางตัวรับอีกตัวปฐมชัยปฐมชัยเราเห็นปฐมชัยตัวโฮแมนใช่ตัวโฮบอลเลยซึ่งมันสำคัญว่าตอนนี้มาเปลี่ยนหน้าวิธีการเล่นแล้วก็ในมุมที่บอกโอเคไม่มีดาเลเองไม่มีตัวขับเคลื่อนที่ทำลายเกมเพราะว่าเขาเสียสองคนนะพี่ใช่เสียปฐมชัยเสียดาเลใช่โอเคมันก็เลยเป็นภาพที่บอกว่าที่ผ่านมามันอยู่ได้ด้วยตรงเนี้ยจุดหนึ่งการวางบอลยาวให้ดาเลและจักรพันธ์ไปซับพอร์ตหรือการจ่ายบอลจากตรงกลางไปครับมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นแล้วเปลี่ยนสีเสื้อมันก็มีส่วนนะอย่าลืมนะจริงจริงบางครั้งอ่ะเป็นความเชื่อเมื่อก่อนบีจีเขียวขาวเขียวขาวจากเนี้ยก็พอมาเปลี่ยนเป็นน้ำเงินอะไรเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าช่วงเวลาของสีก็มีส่วนเหมือนกัน